่วมวิเคราะห์และพูดคุยถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับทางดร.รุสตัมหวันสูท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์รุสตัมคะครับสวัสดีคุณนักเสียและท่านผู้ชมครับเข้าสู่เดือนที่3สำหรับการสู้รบระหว่างรัสเซียแล้วก็ยูเครนอยากให้ทางอาจารย์รุสตัมช่วยวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาจนถึงปัจจุบันหน่อยค่ะครับผมก็วันนี้ก็วันที่71ก็เข้าสู่เดือนที่3นะก็เราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างนะฮะในตัวของในตัวของสนามรบในตัวของการสนับสนุนจากนานาประเทศแล้วก็ในตัวของบทบาทนะของมหาอำนาจนะในตัวของสนามรบเนี่ยก็ในของรัสเซียก็คือการเข้าสู่นะในเฟสที่สองนะซึ่งก็ถ้าเรามองเรื่องเปรียบเทียบกับเฟสที่หนึ่งเนี่ยเวลาเรามองเรื่องของยุทธศาสตร์การส่งกำลังบำรุงเนี่ยในเฟสที่สองเนี่ยรัสเซียก็เรียกได้ว่าจะทำได้ดีกว่าในเฟสแรกนะฮะซึ่งก็จะมีผลต่อปฏิบัติการนะในพื้นที่ด้วยนะส่วนของยูเครนเนี่ยในเฟสแรกเนี่ยน่าจะทำได้ดีกว่าในเฟสปัจจุบันนี้นะฮะทีนี้ในส่วนของยูเครนเนี่ยต้านทานรัสเซียได้เนี่ยอันหนึ่งมาจากของการสนับสนุนจากอาวุธจากชาติตะวันตกนะฮะซึ่งอาวุธนั้นก็ได้เดินทางเข้ามาในยูเครนแต่ว่าทางรัสเซียเองก็ใช้วิธีใช้ขีปนาวุธต่างๆนะคอยที่จะสกัดหรือว่าทำลายแหล่งเก็บอาวุธหรือว่าช่องทางในการลำเลียงอาวุธเหล่านั้นนะซึ่งมันก็เป็นการทำลายการส่งกำลังอาวุธการส่งกำลังบำรุงนะให้กับยูเครนนะอาวุธแต่ละอย่างที่เข้ามานี่ก็มีขนาดใหญ่ๆทั้งนั้นนะโดยนั้นก็เป็นที่จับตานะของฝ่ายรัสเซียได้ง่ายแล้วก็รวมถึงการทำลายนะอาวุธนะของทางรัสเซียด้วยนะทำให้ตอนนี้เนี่ยทางยูเครนเองเนี่ยก็อาจจะเจอภาวะเรียกว่าส่งกำลังบำรุงเนี่ยที่ลำบากอยู่โดยเฉพาะอาวุธแม้ว่าจะได้รับการสนับสนุนจากตะวันตกจริงแต่ว่าการเดินทางเข้ามานะในพื้นที่สู้รบเนี่ยนะหรือว่าใกล้เคียงเนี่ยก็ไม่ง่ายเลยนะเมื่อทางรัสเซียเองก็ใช้ขีปนาวุธเนี่ยที่ดูเหมือนจะยิงอย่างไม่จำกัดนะยิงก็ไปนะอย่างเต็มที่นะในส่วนของการเจรจาในดิปโลมาซีเนี่ยในหน้าถึงทุกวันนี้เนี่ยก็เงียบไปเลยนะเงียบไปเลยก็แม้ว่าจะมีความพยายามนะของบางชาติแต่ว่าชาติที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งนี้โดยตรงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางยูเครนนะหรือว่าทางประเทศในสหภาพยุโรปทางอังกฤษอะไรพวกนี้นะฮะทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะก็เหมือนจะไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้นะทำให้มีการตั้งข้อสงสัยไปว่าหรือว่ามีคนที่ว่าไม่ต้องการให้สงครามครั้งนี้เนี่ยมันยุติโดยการทูตหรือว่าการเจรจาแต่ว่าต้องการให้สงครามนี้ยังคงดำเนินต่อไปค่ะแล้วเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างนะในประเทศที่ว่าเป็นหัวใจหลักนะของยุโรปอย่างเช่นเยอรมันเนี่ยเยอรมันที่ผ่านมาเนี่ยพยายามที่จะรักษาท่าทีนะที่มีต่อทางรัสเซียนะผลประโยชน์ระหว่างรัสเซียกับเยอรมันนี่เยอะนะในปีที่ผ่านมานี้เนี่ยเยอรมันเนี่ยนำเข้านะจากรัสเซียเนี่ยกว่า 50% ส่งออกไปรัสเซียเนี่ยประมาณ 30% นะทีนี้มันก็ทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ที่มีกันมากเนี่ยมันก็ทำให้หลายประเทศเนี่ยก็กดดันไปทางเยอรมันนะทางเซเลนสกี้เองเนี่ยก็ได้เรียกว่ากล่าวเชิงตำหนินะทางประธานาธิบดีเนี่ยของเยอรมันนี่ก็มีประธานาธิบดีด้วยนะว่าสนิทสนมกับปูตินรวมถึงไม่เห็นด้วยที่จะให้เขาเดินทางมาเยือนเคียฟนะเพราะฉะนั้นพัฒนาการอีกอย่างหนึ่งเราเห็นว่าความสัมพันธ์มันก็ได้ลุกลามออกไปข้างนอกนะเช่นเรื่องของรัสยูเครนกับอิสราเอลเนี่ยที่มีการตอบโต้นะกันไปกันมานะซึ่งท่าทีนี้เราไม่เคยเห็นลักษณะนี้นะมาก่อนครับผมค่ะ
คือณปัจจุบันนี้เนี่ยทางด้านของโปแลนด์มีการซ้อมรบร่วมกับพันธมิตรนาโตแล้วก็จะยาวไปจนถึงวันที่27พฤษภาคมนี้แต่อีกด้านหนึ่งเบลารุสซึ่งถือว่าเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งกับรัสเซียค่ะก็ประกาศซ้อมรบแบบที่ไม่มีการแจ้งล่วงหน้าหลายฝ่ายกังวลนะคะว่าความขัดแย้งอาจจะขยายขอบเขตนอกเหนือจาก2ชาติคู่ขัดแย้งขณะนี้อาจารย์ประเมินอย่างไรมีโอกาสไหมคะครับก็เป็นการตอบโต้นะฮะเมื่อทางนาโต้เนี่ยเขาซ้อมรบนะเพราะฉะนั้นทางตัวของพันธมิตรของรัสเซียอย่างเบลารุสเนี่ยก็มีการซ้อมรบด้วยนะเป็นการแสดงท่าทีเนี่ยที่ว่าตอบโต้กันนะแต่ทีนี้มันจะลุกลามหรือไม่เนี่ยอาจจะยังไม่เห็นในทิศทางนั้นนะฮะแต่ว่าในทางหนึ่งมันก็ทำให้การที่นาโต้เนี่ยการที่ทำยูเครนในทุกที่การที่ทางเบลารุสเนี่ยนะฮะออกมาซ้อมรบในเวลานี้เนี่ยก็อาจจะเป็นการสร้างแรงกดดันให้ทางยูเครนเองด้วยนะแทนที่จะโฟกัสอยู่ทางสนามรบที่ในดอนบาสเนี่ยก็ต้องไปให้ความสำคัญนะทางภาคเหนือเพื่อตั้งรับกรณีเกิดเหตุที่ว่าไม่คาดคิดที่มาจากทางเบลารุสด้วยนะแต่ในเวลานี้เนี่ยผมคิดว่าทางรัสเซียเองนะก็อาจจะยังไม่ได้ไปถึงการที่ว่าจะมีการจัดการนะหรือว่าทำสงครามนะใดๆกับนาโต้ว่ามันจะลุกลามไปรุนแรงมากนะฮะแต่ว่าก็คงจะมีการยั่วยุแล้วฮะที่ว่าจะทำให้ทั้งรัสเซียแล้วก็นาโต้เนี่ยนะฮะถ้าหากว่ามีการปะทะกันเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะมันก็จะนอกจากสร้างผลเสียแล้วเนี่ยแต่ว่ามันก็จะทำให้ทางยุโรปเองก็เสียหายแล้วก็ทางรัสเซียเองเนี่ยก็จะเสียหายไปด้วยครับผมค่ะก่อนหน้านี้สื่อของตะวันตกมีการออกมาให้ข่าวว่าทางการรัสเซียเนี่ยอาจจะใช้วันที่9พฤษภาคมซึ่งเป็นวันแห่งชัยชนะประกาศสงครามเต็มรูปแบบกับทางด้านของยูเครนอาจารย์มองยังไงคะแล้วอยากให้อาจารย์เปรียบเทียบให้ฟังว่าสงครามกับปฏิบัติการทางทหารพิเศษที่รัสเซียเขาใช้อยู่ณวันนี้เนี่ยมันเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรอะคะครับในวันที่9พฤษภาคมนี้ก่อนว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงสำคัญไหมผมคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงที่มันสำคัญเว้นแต่ว่าในส่วนของในโรงงานเหล็กนะอาซอฟตอนก็อาจจะมีการยึดได้มากขึ้นแต่ว่าก็ไม่มั่นใจว่าจะยึดของได้เลยไหมเพราะว่าอุปสรรคสำคัญก็คือว่ามีพลเรือนอยู่ด้วยเนี่ยข้างล่างเนี่ยนะที่ยูเครนว่ามี200คนเนี่ยการอพยพเนี่ยก็เป็นไปอย่างยากลำบากนะเพราะฉะนั้นถ้าทางรัสเซียสามารถบอกว่าได้ปลดได้ทำการยึดตัวโรงงานได้เสร็จแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นผลดีมากขึ้นต่อวันที่9แต่ว่าผมคิดว่ามันก็อาจจะไม่เป็นในทิศทางนั้นก็ได้นะครับวันที่9นี้ก็อาจจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะแต่ในส่วนที่หลายฝ่ายออกมาบอกว่าทางรัสเซียจะยกระดับนะการเป็นสงครามหรือไม่เนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะยังไม่ไปทิศทางนั้นอีกนะสาเหตุหนึ่งที่รัสเซียใช้คำว่าปฏิบัติการด้านการทหารเนี่ยเพราะมันแตกต่างจากสงครามนะสงครามเป็นการประกาศนะศึกสงครามระหว่างชาติหนึ่งนะต่ออีกชาติหนึ่งนะซึ่งในส่วนของกฎหมายระหว่างประเทศในกฎบัตรสหประชาชาติเนี่ยนะบอกว่าการที่จะประกาศสงครามได้นั้นเนี่ยมันต้องเป็นเหตุที่เป็นการตอบโต้เฉพาะหน้านะตามมาตรา51นะของกฎบัตรสหประชาชาตินะฮะส่วนการใช้กำลังนั้นเนี่ยนะฮะถ้าหากว่าเป็นการจะใช้กำลังต้องผ่านการอนุมัติไหนจากทางคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก่อนซึ่งก็ไม่ได้ผ่านกระบวนการนั้นนะเพราะฉะนั้นรัสเซียจะใช้คำว่าสงครามเนี่ยมันก็จะทำให้เห็นว่าตัวรัสเซียเองเนี่ยก็ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นรัสเซียก็เลยเลือกใช้คำว่ามิลิตรีสเปเชียลมิลิตรีโอเปอเรชั่นเนี่ยปฏิบัติการพิเศษทางด้านการทหารเพื่อจะบ่งบอกว่านี่เป็นการดีเฟนซ์หรือว่าการต่อสู้เพื่อป้องกันตัวของรัสเซียนะฮะรัสเซียไม่ได้รัสเซียกำลังจะบอกว่ารัสเซียไม่ได้มีเจตนาที่จะเข้าไปทำสงครามกับทางยูเครนหรือว่าไปยึดของยูเครนแต่ประการใดนะแต่อันเนื่องมาจากว่าทางยูเครนเนี่ยได้
ละเมิดต่อชีวิตของผู้คนชาวชาติพันธุ์รัสเซียในที่อยู่ในยูเครนตะวันออกในดอนบาสเพราะนั้นทางรัสเซียเองก็ต้องดีเฟนส์หรือว่าปกป้องนะชีวิตของผู้คนรัสเซียในบริเวณนั้นด้วยเพราะนั้นสิ่งที่รัสเซียทำรัสเซียกำลังบอกว่ามันคือการปกป้องดีเฟนส์ตัวเองไม่ใช่การที่จะเข้าไปทำสงครามหรือว่าลุกลานชาติใดนั่นคือข้อแตกต่างนะระหว่างการที่ประกาศสงครามหรือว่าเรื่องของการที่จะบอกว่าเป็นการดีเฟนส์ตัวเองนะเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปในปี2003เนี่ยเมื่อทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยบุกเข้าไปนะในอิรัก2003ตอนนั้นก็เรียกได้ว่าก็ผิดกฎหมายระหว่างประเทศนะแต่ว่าทางอเมริกาก็ได้ตีความนะมาตรา51ของกฎหมายสหประชาชาติเนี่ยว่าเป็นการป้องกันตนเองนะเช่นเดียวกันเป็นเรื่องของการสงครามที่ว่าชิงลงมือก่อนนะปกติแล้วเนี่ยมันต้องมีภัยคุกคามซึ่งหน้าเนี่ยถึงจะลงมือได้แต่ว่าอเมริกาบอกว่ามีหลักฐานว่ามีอาวุธนิวเคลียร์มีอาวุธชีวภาพร้ายแรงต่างๆเพราะฉะนั้นต้องชิงลงมือก่อนนะแต่ว่าจนกระทั่งสิ้นสุดสงครามผ่านมา20ปีเนี่ยก็ไม่เจอหลักฐานเหล่านั้นเพราะนั้นสิ่งที่ทางอเมริกาทำในตอนนั้นเนี่ยนะก็เป็นในทิศทางที่ทางรัสเซียทำในตอนนี้คือการพูดว่าเป็นการดีเฟนต์หรือว่าป้องกันตนเองครับผมค่ะเดินทางมาถึงณวันนี้หมุดหมายสำคัญที่จะทำให้การเจรจาถูกหยิบยกขึ้นมาแล้วก็พูดคุยกันให้นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมอีกครั้งอาจารย์มองว่าน่าจะเป็นเรื่องไหนอะคะครับยังไม่เห็นทิศทางหรือว่าโอกาสในเวลานี้เลยนะฮะเพียงแต่ว่าถ้าในตัวของสนามรบเนี่ยถ้าทางรัสเซียสามารถเรียกได้ว่าได้ยึดครองพื้นที่ตามที่ต้องการได้อย่างเบ็ดเสร็จเนี่ยตรงนั้นก็อาจจะมีแนวโน้มที่ว่าก็พร้อมที่จะเข้าสู่การเจรจาแต่ว่าการต่อต้านของยูเครนเนี่ยก็ทำได้ดีในหลายพื้นที่นะแต่ผมคิดว่าตัวโมเมนตัมสำคัญเนี่ยนะอยู่ที่ทางยุโรปในเวลานี้มากกว่าไม่ใช่ทางสหรัฐอเมริกาอเมริกาชัดเจนนะไม่ต้องการให้สงครามนี้สิ้นสุดแล้วก็อเมริกาแสวงหาประโยชน์จากสงครามนี้นะระหว่างสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนในเวลานี้แต่ที่นี้มันเป็นการส่งสัญญาหรือว่าเป็นการที่ทำให้ต้องยุโรปต้องคิดนะในเวลานี้ว่าการร่วมกันเนี่ยทำสงครามกันในเวลานี้มันดีหรือว่ามีผลดีหรือผลเสียต่อยุโรปถ้าถึงวันหนึ่งแล้วมันเห็นว่ามันไม่ได้มีผลดีขึ้นมาถึงตรงนั้นเนี่ยยุโรปเองจะเป็นตัวแปรสำคัญนะฮะว่าจะทำตามที่อเมริกาต้องการอยู่เหมือนเดิมไหมหรือว่าจะมีท่าทีที่ว่าเป็นอิสระมากขึ้นผลอันเนื่องมาจากด้านเงินเฟ้อที่มากขึ้นราคาสินค้าเพิ่มมากขึ้นพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นใช่ไหมก็อาจจะเป็นผลนะต่อประชาชนในยุโรปนะก็เป็นได้อย่าลืมว่ายุโรปก็เป็นประเทศประชาธิปไตยทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วผู้นำก็ต้องฟังเสียงของประชาชนด้วยแล้วก็ทุกวันนี้เราเห็นว่าบทบาทของทางยูเครนเนี่ยตัวของประธานาธิบดีเซเลนสกี้เองเนี่ยก็ได้แสดงบทบาทที่ว่าผู้นำหลายชาติเนี่ยก็อาจจะไม่พอใจอยู่ลึกๆแล้วฮะการที่แต่ต้องว่าสั่งอย่างนู้นอย่างนี้นะให้ว่าต้องทำตามอย่างนู้นอย่างนี้นะซึ่งหลายๆชาติเขาก็ถ้าว่าเปรียบเทียบเป็นภาษาชาวบ้านก็ต้องกินต้องอยู่ต้องใช้นะฮะเรื่องของทรัพยากรต่างๆนะเพราะนั้นจะทำตามที่เซนกี้ร้องขอทุกอย่างเนี่ยก็ไม่ได้ด้วยนะในขณะเดียวกันทางเซนกี้เองเนี่ยก็วันนี้ก็มีข่าวว่าก็ได้จับกลุ่มตัวของสื่อมวลชนของยูเครนที่ว่าลี้ภัยเนี่ยไปอยู่ที่สเปนนะซึ่งสื่อมวลชนคนนี้เนี่ยเขาก็ได้เปิดเผยนะว่าไอ้เงินบริจาคต่างๆที่เข้ามาในยูเครนเนี่ยต้องระวังให้ดีนะเพราะว่าตัวของประเทศยูเครนเองก่อนสงครามนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ประเทศที่จะโปร่งใสในเรื่องของธรรมาภิบาลนะปัญหาคอร์รัปชันนะของรัฐบาลก็มีอยู่เยอะมากมายฉะนั้นมันก็อาจจะทำให้คนกลุ่มนึงที่ว่ามีฐานะเพิ่มมากขึ้นหรือว่าชนชั้นนำต่างๆเนี่ยได้นำเรียกว่าทุจริตเงินบริจาคเหล่านี้ก็เป็นไปได้ครับผมวิกฤตที่เกิดขึ้นตอนนี้มีโอกาสจะลากยาวต่อไปไหมคะครับก็มีโอกาสแล้วก็เป็นไปตามเจตนานะของทางสหรัฐอเมริกานะว่าต้องการที่จะให้ลากยาวเพื่อให้เจอเสียเนี่ยต้านทานแรงความบาดทางเศรษฐกิจไม่ไหวแล้วก็สูญเสียจาก
งครามครั้งนี้ด้านการทหารนะด้านอาวุธอุปกรณ์เนี่ยมากขึ้นนะฮะแต่ว่าในส่วนของรัสเซียเองเนี่ยผมว่าสิ่งที่ว่าเป็น priority ของรัสเซียคือการยึดครองพื้นที่เนี่ยที่ว่ารัสเซียต้องการที่ยึดครองได้ในภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ได้แล้วก็เราอาจจะเห็นนะการผนวกในดินแดนเหล่านี้เขาเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียถึงตรงนั้นอาจจะเป็นการที่รัสเซียได้ที่ต้องการละส่วนความวุ่นวายในยูเครนยังมีต่อไหมนะการทำลายเป้าหมายทางการทหารมีต่อไหมก็อาจจะมีต่อไปได้ครับผมค่ะวันนี้ครบถ้วนนะคะขอบพระคุณข้อมูลจากทางอาจารย์รุสตัมมากๆเลยนะคะครับผมยินดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ